นี้เขาก็จะยกตัวอย่างครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับวิธีการนะ approach นะครับวิธีการที่เป็นไปได้นะครับในการรวมเอาค่า R not กับค่าควอนต้าเนี่ยเข้าไปในการวิเคราะห์นะครับอย่างบุลเลตแรกก็จะบอกว่าเราสามารถสร้างโมเดลที่มันเป็นแบบหลายระดับเนาะหลายสเกลได้ซึ่งเป็นโมเดลที่รวมเอาทั้งไดนามิกหรือว่าลักษณะการแพร่เชื้อนะครับในระดับของประชากรนะครับซึ่งอันนี้ก็จะไอพฤติกรรมนี้ไดนามิกอันนี้ก็จะจับด้วยค่า R not นะครับคำว่า capture แปลว่าจับเนาะนะไอพฤติกรรมที่เป็นระดับประชากรเนี่ยนี่ R not จะเป็นตัวสะท้อนนะครับแล้วก็ในระดับบุคคลนะครับเนี่ยความเสี่ยงในการสัมผัสกับเชื้อระดับบุคคลเนี่ยไอตัวแปรตัวนี้มันก็จะสะท้อนด้วยตัวควอนต้านะครับอันนี้ไอยอดบุลเลตนี้ก็ให้มุมมองดีนะครับอาร์นอตนี่เป็นการดูระดับประชากรใช่ไหมเพราะมันดูว่าหนึ่งคนแพร่ไปได้อีกกี่คนส่วนควอนต้านี่ก็จะเป็นการบอกระดับบุคคลนะครับว่าความเสี่ยงที่เขาไปอยู่ในสภาพห้องหรือสภาพอาคารแบบนี้เนี่ยคนคนนั้นมันจะเสี่ยงในการติดเชื้อมากน้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามี2 ระดับนี้เราก็มีสิ่งที่เรียกว่าโมเดลที่มันแบบมองกันหลายสเกลนะมองได้หลายระดับนะระดับคนก็ได้ระดับประชากรก็ได้นะครับบุลเลตที่2ก็จะเป็นการรวมเอาโมเดลที่เป็นที่มันเป็น R not base นะครับก็คือโมเดลที่พึ่ง R not เป็นหลักเนี่ยกับการประเมินความเสี่ยงที่ใช้ค่าควอนต้าเป็นหลักเนี่ยนะเอามารวมกันนะครับ combining เพื่อที่จะไปประมาณค่านะครับผลกระทบของการทำมาตรการแทรกแซงนะครับเพื่อไปหยุดยั้งการกระจายเชื้อโรคนะครับแล้วก็จะได้ไปเหมือนกับเป็นข้อมูลให้กับกลุ่มคนที่มีหน้าที่ตัดสินใจนะในแง่ของงานสาธารณสุขอย่างเงี้ยอันนี้ก็ยังคงอยู่ในไอเดียเดิมเนอะคล้ายๆกับว่าตัวนี้ดูระดับใหญ่อันนี้ดูระดับเฉพาะสถานที่เฉพาะคนอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้ามีโมเดล2 อย่างนี้นะประเมินได้2 ระดับแบบนี้ก็เรียกว่าจะได้รู้ว่าผลกระทบของมาตรการต่างๆนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลให้กับผู้ที่มีหน้าที่ตัดสินใจในงานสาธารณสุขของประเทศอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็บุลเลตที่3ก็บอกว่าเดี๋ยวให้ใช้ R-Not-Base Model นะครับโมเดลที่ใช้ตัว R-Not เนี่ยในการทำนายนะครับนี่ในการประมาณค่าตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคนะครับสำหรับโมเดลที่เป็นควอนต้าเบสยังไงนะอันนี้อ่านแล้วงงเอาโมเดลระดับ R not โมเดลระดับประชากรเนี่ยไปประมาณค่าตัวแปรของเชื้อโรคเนี่ยในระดับควอนต้าเบสเอาระดับประชากรไปเป็นข้อมูลในการทำนายระดับบุคคลอย่างนี้หรอการทำแบบนี้เนี่ยสามารถข้ามนะครับ bypass ข้ามความจำเป็นที่จะต้องไปวัดความเข้มข้นของเชื้อโรคนะครับของพาหะนำโรคแล้วก็อะไรนะความสามารถในการแพร่เชื้อต่อเนี่ยครับโดยตรงนะครับเพราะว่า R not เนี่ยมันให้มุมมองนะครับในให้มุมมองเกี่ยวกับอัตราส่วนระหว่างไอ้สองค่าเมื่อกี้อยู่แล้วเนาะสองค่าเมื่อกี้ก็คือความเข้มข้นของเชื้อโรคแล้วก็ความรุนแรงในการแพร่เชื้อโอ้ถ้าเราใช้ควอนต้าเบสโมเดลแล้วเราสามารถผนวกเอา R not เข้าไปด้วยเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปวัดหรือว่าไม่ต้องไปพูดถึงความเข้มข้นของเชื้อโรคกับความสามารถในการแพร่เชื้อของเชื้อโรคเพราะว่าตัวเลข R not มันสะท้อนความรุนแรงในการแพร่อยู่แล้วเขามองคงประมาณนี้มั้งเนาะอ่ะก็
อันนี้ก็เป็นไอเดียเนาะเผื่อเอาไปทำพวกโมเดลในการทำนายการแพร่เชื้อต่อไปได้นะโดยลองเอาอาร์นอตมาเกี่ยวข้องด้วยนี่เนาะ